ผมโดนเพื่อนดีครับทุกคนนี่ฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ผมด้วยนะครับดอนโอเคครับก็ผมต้องมาเล่นคนเดียวในคลิปนี้เพราะว่าทีมงานผมทิ้งผมไปหมดแล้วนะครับในตอนนี้ก็มันเป็นอะไรที่เหงามากนะครับนะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงพันไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะสำหรับความเหงามันไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เอาละครับพี่ๆน้องๆทุกคนในวันนี้นะครับอยู่ในเกมของ Minecraft กันอีกแล้วนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้คือผมโคตรเซ็งเลยทุกคนนะผมอยากจะบอกให้คือผมไม่มีเพื่อนมาเล่นแล้วเพราะว่าตอนนี้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันผมไลฟ์ทีมงานออกเกือบหมดเนื่องจากว่าตังค์ไม่มีนะครับYouTube แต่ก่อนผมบอกแล้วนะผมจะพูดเลยแต่ก่อนได้หลักแสนไม่อยากจะโม้ตอนนี้เหลือ5,000นั่นแหละครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยทำการมาเล่นคนเดียวเนื่องจากว่าไม่มีเพื่อนไม่มีทีมงานไม่มีอะไรแล้วโอเคครับในวันนี้เลยทำการมาเซตติ้งก่อนนะครับวันนี้เราจะเล่น AI Hunter นะครับนั่นก็คือเป็น Hunter AI แบบ easy ง่ายนะครับผมจะเอามันทั้งหมด3ตัวแล้วกันนะครับทุกคนครับเอาละไฮไลท์ Hunter Enable ไปหน่อยแล้วกันนะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะทำการมาเล่น Man Hunt กันซึ่งคนที่จะตามล่าผมนั่นก็คือ Hunter AI 3ตัวโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับอย่าไปเสียเวลามากนะครับเวลา10วินในการเริ่มเกมนะครับผมวันนี้เราต้องจบเกมไม่ได้นะครับโดยที่ว่า Hunter AI จะต้องไม่ฆ่าผมนะครับหรือว่าผมจะพลาดยังไงผมก็ไม่รู้นะคือแบบว่าผมกลัวผมพลาดมากเพราะตอนนี้ผมเป็นนูบใช่ผมนูบอยู่เอาล่ะมาดูกันดีกว่าครับว่าจะทำยังไงกันดีก่อนอื่นครับผมเราอยู่ใกล้ Hunter AI ไปก่อนฮะเรียกว่าแบบนี่เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเวลามันใกล้หมดมันจะเหมือนมีเวลาบอกนะครับถ้าเกิดแบบเหลือ10วิสุดท้ายเพราะตอนนี้เรามีเวลาทั้งหมด1นาทีในการที่เราจะหนีนี่ไงเหลือ30วิใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดให้หนูโอเคครับแน่นอนว่าเราเล่นแบบโหมดจูเอสซีรันเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือการตัดไม้แบบรวดเร็วเนี่ยผมอยากรู้ว่าฮันเตอร์3ตัวเนี่ยคือปกติผมจะให้เพื่อนๆพวกกระจอกพวกนั้นไล่ฆ่าในบางคนคือคนธรรมดาคือแบบว่ามันจะนูบได้ทุกคนเขามันนูบได้คือแบบว่าผู้ที่มาเล่นกับผมอะส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะก็คือมีผมเก่งอยู่คนเดียวคนอื่นคือแบบเขาไม่ค่อยเล่นไมค์คราฟกันนะเขาก็เล่นแบบว่าโอเวอร์วงโอเวอร์วอตไอพงไอเป็กแล้วผมก็แบบว่าเล่นไมค์คราฟอยู่ตัวเดียวนะครับซึ่งผมไม่ได้เล่นมาทำมานานมากอยู่กันนั่นแหละไม่รู้ผมจะเล่นได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้ฮันเตอร์มากันแล้วนะครับผม2-3ตัวเหรอ2-3ตัวปะจำได้ว่าผมสแตทไว้3ตัวปะทำไมมา2ตัวเออ2ก็2ไม่เป็นไรหรอกโอเคครับตอนนี้ผมกำลังโดนฮันเตอร์ AI โง่ๆไล่ฆ่าอยู่นะครับซึ่งภารกิจของผมตอนนี้ก็คือการวิ่งหนีพี่แกไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอาล่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เดินเร็วนะผมว่ามันก็เดินช้าอยู่นะซึ่งมันก็พอทำให้ผมสามารถที่จะตั้งอุปกรณ์ไปตอบพวกมันได้อยู่นะครับอุปกรณ์ที่ผมจะสร้างเอาไว้ตอบพวกมันอันดับแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือเป็นน่าจะดาบเพราะผมคิดว่าการที่เราสร้างดาบมันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โอเคเฮ้ยแต่มันวิ่งเร็วอยู่วิ่งเร็วอยู่วิ่งอุ้ยวิ่งเร็วอยู่วิ่งเร็วอยู่ไม่เล่นวิ่งโอ้ยโอ้ยวิ่งเร็วอยู่วิ่งเร็วอยู่น้องโอเคผมไม่น่าไปล้อเล่นกับมันเลยมันก็วิ่งเร็วอยู่นะเอาจริงๆแต่เมื่อกี้ผมจำได้ผมสร้างไว้3ตัวมันเหลือ2ตัววะรู้มันไฮไลท์แค่ตัวเดียว2ตัวเอ้ยช่างมันเถอะ2ก็2ไปวิ่งกันต่อโอเคครับเราจะไม่ลงอะไรที่มันเป็นหลุมนะทุกคนนะเพราะว่าการที่เราลงอะไรที่มันเป็นหลุมเนี่ยผมว่าผมมีโอกาสตายเยอะแต่ว่าเราจะเข้าถ้ำกันเพื่อไปขุดขินมันนิดนึงโอเคตอนนี้ฮันเตอร์ไอกำลังไล่ตามผมแล้วนะครับซึ่งมันก็ใกล้ถึงผมแล้วอีกนิดนึงโอเคก็เนี่ยมันจะค่อยๆขุดเอาทำไมผมรู้สึกว่าฮันเตอร์อ๋อมันติดกันมันเป็นตัวติดกันนี่เองผมว่าอยู่เอ๊ะทำไมมันหายไปตัวนึงดูดิว่า AI โง่ๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะเทียบเทียมความฉลาดของมนุษย์ได้หรือเปล่านะทุกคนนะโอเคครับตอนนี้ผมว่ามันต้องหาทางต่อขึ้นมาเว้ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นระยะนี้นั่นไงผมว่าแล้วเชียวต่อขึ้นมาดิอันแน่เป็นแค่ AI เอไอฉลาดอยู่AIฉลาดอยู่วู้ผมนึกว่า AI มันจะโอ้โหเนี่ยเอ้ย3ตัวจริงด้วยนี่ไงอืมเรียบร้อยตายไป1ว้าวตายไป1ตัวทุกคนโอเคผมนึกว่า AI มันจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่ผมว่ามันก็ฉลาดอยู่แหละโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่ามี AI ตัวนึงตกน้ำนะครับซึ่งตัวนี้น่าจะเป็น AI ที่โง่ที่สุดนี่เรียบร้อยตายไป1โอเคเหลืออีกตัวนึงผมฆ่ามันดีกว่าเฮ้ยไปไหนพวกไปไหนซึ่งแน่นอนพวก AI พวกนี้มันเกิดใหม่ได้นะครับนี่เห็นปะ Hunter has fallen แต่ว่ามันจะเกิดใหม่ได้เลยเดี๋ยวมันจะตามเรามาอีกรอบนึงนะครับก็คือมันจะตามเราสุดขอบโลกเลยทุกคนแต่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมึงผมไม่ทำการไล่ขุดไปก่อนแล้วกันนะโอเคประมาณนี้น่าจะพอแล้วนะครับผมว่าเราไม่น่าจะต้องการอะไรมากกว่านี้แหละอุปกรณ์มานี่โอเคเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ผมว่าต้องตัดไม้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราลงถ้ำกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนลงถ้ำนะครับเราก็อย่าลืมที่จะเตรียมอาหารไปให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่เรียกว่าของเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปให้เรียบร้อยนะครับผมเช่นอาหารแล้วก็พวกฟรินนะครับเพราะผมขี้เกียจลงไปหาฟรินข้างล่างมาโอเคได้ฟรินมาแล้วก็ชิลอยู่ตอนนี้บอกเลยครับว่าชิลอยู่อาหารตอนนี้ผมมีแค่หมู6ชิ้นเว้ยซึ่งผมควรที่จะหาอาหารก่อนที่ผมจะลงถ้ำไม่งั้นผมรู้สึกผมลงถ้ำไม่มีความสุขแน่นอนเรียบร้อยเฮ้ได้แซลมอนมาได้ทุกอย่างมาผมว่าก็ตอนนี้ผมว่าอาหารน่าจะพอแล้วมั้งมีละมีเยอะแล้วน่ะเอาพวกไก่กงนิดนึงก็ได้อะแบบให้มันเป็นพิธีหน่อยตอนนี้ฮันเตอร์ไอ้มันรู้สึกว่ามันยังไม่เกิดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยผมจะซวยเอาเพราะว่าพอมันเกิดขึ้นมารอบ2เนี่ยเกิดสมมติว่ามันเกิดมาเนี่ยมันจะแบบว่าโหดกว่าเดิมไปทุกคนมาเดี๋ยวลงถ้ำกันดีกว่าครับทุกคนครับก่อนที่ฮันเตอร์มันจะโผล่มาผมขี้เกียจเลยมีปัญหากับมันด้วยพวกนี้น่ารำคาญน่ารำคาญเฮ้ยนั่งขุดเหล็กไปแบบชิวๆกันก่อนนะครับทุกคนครับตอนนี้เหล็กอีกนิดนึงนี่ถ้าเกิดชุดก่อนเหล็กเต็มยศนี่ผมว่าโอเคอยู่นะไม่แย่แต่เราต้องมีของทองสักชิ้นนึงอ่ะพิกลินจะได้ไม่ต้องมาตบเราขี้เกียจไปมีปัญหาขี้เกียจมีเรื่องกับพิกลินนะพูดตรงๆโอเคแล้วก็ทำกางเกงแล้วกันเนี่ยกางเกงได้อยู่นี่ผมอันนี้เป็นนั่นผมทำหมวกแล้วกันนะก็พอคุยกันได้ตอนนี้มาตอนนี้ผมว่าผมพอคุยอยู่มีใครมาผมก็ยังพอคุยได้อยู่ตอนนี้มาอันเตอร์ยังไม่ตามเรามาฮะถือเป็นเรื่องดีเฮ้ยมันตามมาแล้วเฮ้ยชิบหายวิ่งก่อน
จิ๊บไประเบิดมาสวยแล้วพ่อเฮ้ยฮันเตอร์มันเริ่มตามแล้วตรงนั้นผมเห็นแสงสิเห็นปะมันจะมีแสงวับวับอยู่ตรงนั้นน่ะโอเคตรงนี้ก็ว้าวดูหรูหราหมาเห่าโอเคตอนนี้ฮันเตอร์ยังไม่ตามผมมานะฮะน่าจะยังไม่เห็นผมอยู่เฮ้ยตอนนี้ผมได้นี่มาละทอง4ก้อนก็ทำรองเท้าครับเพื่อจะไม่ให้พิกลิมาตีเราขี้เกียจมีปัญหากับมันอยู่โอเคตอนนี้น่าจะพอแล้วล่ะผมว่าไม่น่าจะเอาอะไรมากแล้วแต่เก็บแหลมไปนิดนึงก็ได้อะทำอาวุธนิดนึงให้มันดูแบบให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยดาบจะได้เปลี่ยนดาบใหม่หน่อยเหล็กเยอะเฮ้ยนี่ครับบอกไอ้ Hunter Get Stronger ครับก็คือถ้าเกิดเวลาผ่านไปเยอะเนี่ยตอนนี้ไอ้ Hunter มันจะเก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นก็คือแบบจากเกาะธรรมดาก็จะเป็นเกาะเหล็กอะไรเงี้ยทุกคนเนอะเก็ตป่ะคือมันจะโหดขึ้นไปซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่แถวๆผมหรือเปล่าถ้ามันอยู่แถวผมซวยเพราะว่ามันมาทั้ง3 Oh my gosh man มันยังไงมึงอ้าว3ตัวเลยเหรอเอาเอาเลยวะอ้าวเหรอโอเคเก่งขึ้นก็เก่งขึ้นแต่น่าจะโง่อยู่โอเคฮะอันนี้ทิ้งแล้วก็นี่โอเคเรียบร้อยผมว่าเรามาทำนี่กันดีกว่าทำเจ้าบอ Let's go man ถึงเวลาไปก็แล้วนรกเคลาก่อนฮันเตอร์โอเคครับตอนนี้มันรู้สึกว่ามันน่าจะ AFK รอแบบรอ60วิแล้วค่อยเกิดทีครับตอนนี้เขาบอกว่าฮันเตอร์จะตามมาในนรกในอีก1นาทีนะครับมีทุกโกดิปเปอร์ตอนนี้คือเรามาสู่นรกแล้วนะฮะซึ่งเจ้าหมูพวกนี้ก็จะไปตีเรานะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าผมมีเจ้านี่อยู่มีรองเท้าทองอยู่โอเคก็ภารกิจตอนนี้ก็น่าจะเป็นการฮันเตอร์มันโผล่มาแล้วหรอภารกิจตอนนี้ของเรานะครับก็จะเป็นการตามหาของสักนิดนึงโอเคตอนนี้เราต้องตามหาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าฟอร์เทรสเนี่ยผมว่าหายากสุดแล้วผมก็ไม่ชอบที่สุดด้วยแต่ตอนนี้ฮันเตอร์มันเริ่มวิ่งแล้วน้องโอเคถ้าน้องอยากวิ่งพี่ก็อยากให้น้องวิ่งเหมือนกันเดี๋ยวผมจะขุดทองพวกที่มันเป็นแบบทองเล็กๆไปด้วยนะเพราะว่าผมไม่อยากเสียเวลาแบบเรื่องเอเดอร์เพิร์ลคือเสียเวลามากถ้าเกิดผมต้องวิ่งไปฟอร์เทรสแล้วต้องไล่ตามหาอะไรพวกนั้นอีกโอเควันนี้ทุกโกดีเปอร์ผมว่าฮันเตอร์แน่ตาเราไม่ทันแล้วล่ะนะน่าจะแบบบักไปแล้วจริงคือมันระบบมันก็ไม่ได้ถือว่าดีมากทุกคนเข้าใจป่ะคือระบบมันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นอ่ะผมว่าน่าจะมีบักบ้างแหละมันไม่ใช่คนนะเว้ยนั่นฮันเตอร์บักไปแบบน่าจะบักอยู่โอ้โหเจ็บว้าวมันเตอร์โคตรโหดเบ็ดเจอแล้วเบ็ดมาไอ้หนูพ่นไฟมาชิวโอเคทั้งเบ็ดเราได้7อันแล้วผมว่าเราน่าจะเกินพอแล้วมั้ง7อันเนี่ยอีกสักตัวนะอ่ะเฮ้ยตัวแถมว้าวไม่แถมแล้วว้าวโหดตึงเกินนี่ดีกว่าไม่อยู่แล้วคือประตูมันอยู่ตรงฝั่งนู้นไว้ทุกคนนะแล้วผมมาอยู่ใกล้ประตูซึ่งตอนนี้ฮันเตอร์ก็จะโผล่มาแล้วอ่ะเห็นปะก็คือจะมีฮันเตอร์วิ่งไล่ตามผมแล้วซึ่งผมว้าวอ้าวโอเคก็ตึงอยู่แล้วมั้งนะผมไม่รู้อธิบายไงดีวะเดี๋ยวมันก็ดูนูบอยู่อะมันก็ตึงแต่มันก็นูบอยู่อะงงคำนี้ไหมทุกคนไม่รู้จะพูดผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีให้เป็นคำพูดนะโอเคตอนนี้ของผมได้เพียงพอแล้วไม่อยากได้เลยเพิ่มแล้วอ่ะอย่างน้อยเผื่อมีลูกธนูให้ผมเก็บนิดนึงมีไหมธนูอะไรอย่างงี้ไม่มีเลยใช่ไหมโอเคโอ้โหเดี๋ยวเผื่อกดเต็มธนูคือกูไม่ให้กูเลยสุดยอดจริงๆพวกพิกลินน่าโง่โอเคไม่เป็นไรเท่านี้ก็ได้เท่านี้วะได้เท่านี้ก็ดีไม่แย่ไม่รู้สึกผิดก็โอเคไปแต่อาหารผมตอนเนี้ยเหลือแค่สเต็กเนี่ยมันโผล่ไปเลยตัวนี้ติดไฟตายแน่ตัวนี้ผมบอกเลยตีแรงตีเอาวิ่งไปตกไฟตายกูสาธุบุญฮันเตอร์กูอะไรวะไม่เข้าใจฮันเตอร์เป็นไรกูไม่เข้าใจโอ้กลับบ้านดีกว่ากูท้อขึ้นบนดีกว่าทุกคนยิงเล่นยิงท้อหนักมากไม้จะหมดด้วยโอ้นี่ฮันเตอร์สตองเกอร์เลยครับตอนนี้เขาบอกว่าฮันเตอร์เราเนี่ยจะโหดขึ้นกว่าเดิมแล้วอะโหดกว่าเดิมหน่อยขอดูหน่อยมันโหดขนาดไหนสตองเกอร์นี่คือแบบของนี่คือยิ่งอัพยิ่งโหดเขาบอกมาประมาณนี้นะทุกคนนะผมบอกนะฮันเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งยาวๆเนี่ยยังไงเขาก็ตามเราไม่ทันเลยคือมันไม่มีทางที่เขาจะตามเราทันนะโอกาสเป็นศูนย์เลยเงี้ยที่ถ้าเกิดเขาจะตามเราทันนะโอกาสแบบเป็นศูนย์จริงๆโอเคไปเดอร์เพิร์ลไปโอ้ลูกแรกระเบิดสุดยอดขอบคุณครับเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งผมนั่งฟังของไปจนผมว่าผมท้อแล้วน่ะผมยังไม่ถึงว่ามันจะตามอะไรผมมาสักนิดนึงเลยเป็นพิลเลเจอร์เนี่ยมีพิลเลเจอร์ที่ตามผมที่เหลือก็คือไม่มีใครตามผมมาผมว่าผมเริ่มท้อจริง ไม่เห็นฮันเตอร์ไล่ตามผมมาถึงที่เลยสาธุบุญนี่ไงตอนแรกผมอุตส่าห์ไปตามล่าหาธนูมามีคอสโบให้แทนโอเคก็โอเคอยู่มาคราฟกันหน่อยแล้วกันนะจึ๊บลูกธนูมาตู้อะไรยิงวะไอ้นี่มันจริงๆผมมีกันโอ้ยิงโคตรเบายังอยากยิงอีกเว้ยเนี่ยตายว้าวในหีบมีอะไรมีแอปเปิ้ลมีของดีๆโอเคใช้ได้อยู่ปักโอเคมาเตียง6อันก็ยังดีนะเตียง6อันนะผมว่ามันก็ไม่แย่นะเอาจริงแล้วไม่ซิลเวอร์ฟิลไม่เกิดเลยน่าจะบักเหรอมึงช่างมันเถอะโอเคเออมันเกิดมาแล้วมันตายไปเลยทุกคนอะไรของมันวะช่างมันเถอะไปทีเอ็นว้าวมันทีพีตาออกมาด้วยวะน่ารักจริงๆเลยตามมาด้วยเหรอเนี่ยไปละไปไม่ได้ยิงลูกแก้วมานาน
รู้สึกฝีมือการยิงตกดูไม่โดดสักทีผมรู้สึกว่าไอ้พวกนั้นมันไม่ตามโอ้มันตามมาแล้วมันตามนึกแบบยังอยู่นี่อยู่เลยทุกคนมันยังไม่ตามผมมาเลยผมแบบท้อเนี่ยถ้าเกิดมังกรจะบินมาหาเราให้เรายิงมันนะทุกคนนะแต่มันก็จะไม่บินมาหาเราโอเคมังกรน่าจะโอเคตอนนี้ลูกแก้วก็หมดแล้วนะครับไม่น่าเหลือลูกแก้วสักลูกแล้วตอนนี้ผมมีลูกคนูเหลืออยู่เท่าไหร่วะเนี่ย16นัดยิงมังกรเล่นแล้วกันนะโอเคฮันเตอร์ตอนนี้แอคทีฟแล้วเอาแอคทีฟแล้วมึงตกไปข้างล่างมึงตกโลกตายหมดฟอร์เลนโอ้ยกูท้อโอ้นี่คือผมไม่มีเพื่อนเล่นด้วยแล้วผมแบบโคตรท้อเลยทุกคนอันนี้จริงๆนะเนี่ยคือแบบดูดิมันเกิดมาแล้วมันก็ตกโลกตายอ่ะเพื่ออะไรอ่ะไม่แก้เห็นป่ะเห็นผมป่ะมันแบบโอเคมันเราไปดูชีวิตฮันเตอร์ดีกว่าผมว่าเราจะเลิกยุ่งกับมังกรสักแป๊บปล่อยพี่กับบินเล่นแมงมุมก่อนโอเคมาดูชีวิตฮันเตอร์ดีกว่าครับว่าฮันเตอร์พวกนี้มันโหดฟุดๆแค่ไหนมันโหดแบบผมไม่อยากอธิบายความโหดของพวกฮันเตอร์พวกนี้แต่ว่าแบบมันโหดเกินอ่ะมันโหดจริงๆคือมันน่าจะวิ่งไล่ตามผมเดฟิงก็ผมไปเดฟเฟอร์ไปเว้ยมันก็เลยตกกายกันเองโอ้ยยิงกูยิงโดกูโดยเดอร์แมนฆ่ากูยังมีความสุขกันเลยโอ้ยอย่าฆ่ากูนะขอโทษกูสามารถอีกแล้วให้กูได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขเถอะเอาไว้เรียบร้อยมาลูกพ่อมาดีมาไอ้หนุ่มโอ้โหบินชนยับไอ้พวกนี้ยังตกไม่หายกันเลยกูท้อฟุดฟุดมันเติมฟอร์เล่นยับโอ้ปวดหัวยิงมังกรเล่นยังดูมีความสุขกว่าบอกตรงโอเคไประเบิดหัวมันนี่แล้วกันทุกคนระวังเดี๋ยวมาแล้วก็นี่กูตกระเบิดไปทีนึงก็เจ็บอยู่นะเอาจริงขออีกเตียงไปโอ้โหอันตรายว่ะมึงนี่มันอันตรายจริงเลยมังกรโง่กลัวตายอ่ะกินเลยขอกินแป๊บนึงแล้วกันนะว้าวเกือบตายไปดูเพิ่มแป๊บจุ๊บตรงนี้อ่ะว่างเลยโอ้โหตรงนี้มันเรียบร้อยเหลืออีก1ดอกอ่ะตายทันทีแล้วพูดตรงนะไอ้นี่มันจะตายแล้วผมยังไม่เห็นวี่แววของไอ้คันเตอร์โง่นั่นมันจะมายิ่งวิ่งไล่จับผมเลยโอ้ท้อใจตามกูมานะพุทโธสังโฆธัมโมขอฮิวกันไอ้เดอร์แมนว่ามันดูเก่งกว่าฮันเตอร์เลยจริงผมก็ตามไอ้เดอร์แมนบ่อยกว่าฮันเตอร์อีกลงมาไอ้นุ่มแล้วก็ตายไปซะมังกรโง่ฮันเตอร์ควอเตอร์กูจะฟอร์เล่นไม่จบเลยจบพอเก็บกัก